แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลโดยเครื่องพิมพ์สามมิติเท้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่คนเราต้องใช้ทุกวันในการทำกิจกรรมต่างๆหลังตื่นนอนไม่ว่าจะไปโรงเรียนไปทำงานหรือการเคลื่อนย้ายตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆคุณต้องใช้เจ้าเท้าสองข้างนี้ทั้งสิ้นแต่ถ้าหากเท้าของคุณมีความผิดปกติของโครงสร้างเท้าที่ไม่มีส่วนโค้งเว้านั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาและส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายได้ภาวะอุ้งเท้าแบนคือภาวะผิดปกติของโครงสร้างเท้าที่ไม่มีส่วนโค้งเว้าของบริเวณกลางเท้าเมื่อลุกขึ้นยืนฝ่าเท้าจะราบแนบไปกับพื้นทั้งหมดภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดเท้าเวลาเดินโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าหรืออุ้งเท้าอาการเจ็บนั้นจะยิ่งแย่ลงเมื่อต้องทำกิจกรรมต่างๆในบางกรณีอาจจะเกิดอาการปวดหลังได้ทีมวิจัย M-Tech จึงได้พัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมสำหรับการเรียมเส้นฟิลาเมนต์เพื่อนำมาขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติชนิด FDM เส้นฟิลาเมนต์ที่ได้มีความแข็งและเหนียวเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลที่ช่วยแก้ปัญหาหรือรักษาภาวะอุ้งเท้าแบนขั้นตอนการทำแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล 1. สแกนเท้าด้วยเครื่องสแกน3มิติให้ได้โครงสร้างแบบจำลองเท้า3มิติ 2. นำโครงสร้างเท้า3มิติไปสร้างแบบจำลองแผ่นรองในรองเท้าแบบ3มิติโดยนักกายอุปกรณ์ 3. พิมพ์ต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์3มิติที่มีความแม่นยำสูงคุณสมบัติและจุดเด่นของแผ่นรองในรองเท้า 1. วัสดุมีความเหนียวและทนทานไม่ยั่วแบนเมื่อถูกแรงกดทับไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง 2. ขนาดชิ้นงานไม่หนาสามารถใช้ได้กับรองเท้าหลายคู่ 3. สามารถรับน้ำหนักและพยุงอุ้งเท้าไม่ให้บิดเข้าด้านในและออกแบบได้รูปทรงเฉพาะแต่ละบุคคล 4. ใช้เวลาผลิต 6-8 ชั่วโมงต่อคู่งานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการนำไปใช้จริงทางคลินิกโดยวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชและบริษัทอาคิเมกจำกัดวิจัยและพัฒนาโดยทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางชีวภาพและชีวกลศาสตร์กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่